าที่พี่น้องวัดสุขุมสุพจน์เนาะมื้อนี้มาสอนพาพี่น้องมาชมมาเบิ่งภาพบรรยากาศการแห่ต้นในงานบุญประจำปีบ้านดงบุญใหญ่พี่น้องเมืองหนองบกแข่งขมวดเนาะบรรยากาศการแห่ต้นเนาะแห่ต้นเงินสั้นปฏิตามชมบรรยากาศกันเลยเนาะมาจากโอ้ยทั่วทุกสารทิศเนาะทั้งภายในและต่างประเทศทั้งในเมืองในบ้านนอกบ้านแล้วก็ยังต่างเมืองต่างแฝงเราก็เลยมาหวังหวังตาตามI'm not afraid of the dark.
มาฮอดนี้ประเพณีการแห่ต้นเงินในงานบุญประจำปีอยู่ที่บ้านดวงบุญใหญ่เมืองหนองบกแฝงขมวนก็ถือว่าสำเร็จเสร็จสิ้นลงด้วยความสวยงามเนาะพี่น้องเนาะอันนี้แม่นอีกของประเพณีของคนลาวชาวพุทธเฮาเนาะในงานบุญประจำปีของแต่ละบ้านเนาะเป็นการจะมีการแห่ต้นเงินต้นกระพึกเนาะหรือว่าแห่กองบุญแห่ผ้าไตรเนาะพี่น้องเนาะเพื่อเป็นการสร้างบุญกุศลเนาะพี่น้องเลยเพื่อเป็นการประกอบส่วนเนาะในการบำรุงพระพุทธศาสนาเนาะให้ยืนยงคงอยู่กับคนลาวชาวพุทธเฮาเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็แม่นบรรยากาศในงานบุญประจำปีอยู่ที่บ้านดวงบุญใหญ่เมืองหนองบกแขวงขมวนเนาะที่บ่าวสอนก็มาเก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องเฮาได้เบิ่งได้ชมเนาะรอติดตามกันต่อไปว่าคลิปต่อไปบ่าวสอนสิพาพี่น้องไปเลาะไปเที่ยวงานบุญบ้านใดอีกเนาะนี่ก็แม่นที่คลองประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของคนลาวเฮาเนาะที่ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่ดนนานเนาะผู้หญิงเวลาเข้าวัดเนาะเฮ็ดบุญหรือว่าเข้าวัดฟังธรรมก็จะพากันนุ่งสิ้นเบียงแพ้เก้าผมเบียงแพ้เนาะพี่น้องส่วนผู้ชายเฮาก็นุ่งเครื่องสุภาพเนาะนุ่งส่งขายาวเนาะซึ่งเป็นประเพณีที่คล้องประเพณีอันดีงามเนาะที่ควรแก่การรักษาไว้เนาะพี่น้องเนาะขอขอบใจพ่อแม่พี่น้องมดสุภุสุพลเนาะที่ได้ติดตามคลิปของบ่าวสอนมาตลอดเนาะบ่าวสอนกับบ่มีหยังมีแต่ขออวยพรให้ทุกคนจงมีความสุขความเจริญเนาะความเจ็บอย่าได้ความไข้อย่ามีเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้มาฮอดนี่กับบอสพี่น้องขอขอบใจพี่น้องทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปของบ่าวสอนเนาะต้องการครับขอให้ทุกคนมีความสุขสบายดีครับ